กลับมาในช่วงนี้นะฮะก็จะพาคุณซีน่าและคุณผู้ชมครับไปดูมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะจังหวัดพิษณุโลกยกระดับความเข้มข้นเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่หลังจากการประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายอันดับที่14กลไกที่ใช้เป็นเครื่องมือคือการร่วมคิดร่วมทำและวางแผนของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทุกระดับทุกพื้นที่นายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนั่งเป็นประธานการประชุมรับข้อเสนอและสรุปให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน6มาตรการคือคัดกรองเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงประกาศงดเลื่อนเดินทางต่างประเทศและกักบริเวณ14วันหากต้องสงสัยหน่วยงานสาธารณสุขซ้อมแผนการดูแลรักษาจัดเตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับป้องกันกรณีพบผู้ป่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการแยกส่วนและโรงพยาบาลสนามการติดตามผู้สัมผัสโรคหากพบผู้ป่วยเตรียมความพร้อมร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการการสื่อสารสาธารณะเน้นการสร้างความเข้าใจและลดการตื่นตระหนกขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบผู้ต้องสงสัยใช้กลไกกฎหมายดำเนินการกับผู้ฉวยโอกาสผู้ที่สร้างความปั่นป่วนและเอารัดเอาเปรียบเช่นการขึ้นราคาสินค้าควบคุมได้แก่หน้ากากอนามัยเจลและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดสุดท้ายการจัดการเพื่อสนับสนุนขอความร่วมมือส่วนราชการเอกชนสถานประกอบการโรงเรียนวัดสถานที่ท่องเที่ยวสถานีขนส่งสถานีรถไฟรวมถึงสนามบินทำความสะอาดบิ๊กกรีนนิ่งเดย์ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงยังไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่สิ่งที่พวกเราทำก็คือเพื่อสร้างความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจมากที่สุดในการที่จะได้ปลอดภัยจากโรคนี้นะครับนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยจะปลอดภัยได้ก็ด้วยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องการดูแลไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานไม่ว่าจะชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องก็จะทำให้ห่างไกลจากโรคได้ที่เราพูดคุยเป็นประเด็นมากๆก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยซึ่งวันนี้นะครับเราก็พยายามจะทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการสั่งการไปในทุกท้องถิ่นนอกจากนี้เน้นการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อใช้ในสถานที่ที่ยังไม่เกิดโรครวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับหน่วยแพทย์พยาบาลที่ต้องเผชิญเหตุและบริการประชาชนแต่ในอนาคตเนี่ยเรามีแผนการรองรับนะครับกรณีที่เกิดผู้ป่วยขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับเรามีการแยกห้องแยกโรคห้อง negative pressure หรือห้องความดันลบนะครับรวมทั้งในส่วนของอาคารที่พิเศษซึ่งเราเอาไว้รองรับสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากที่จะเข้ามาครับครับตอนนี้เราประเมินความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องมีการเช็คสต็อกมีการดูอย่างเช่นหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องพร้อมอยู่ตลอดนะฮะถ้ากรณีที่รุนแรงก็พวกเครื่องช่วยหายใจความพร้อมของห้องต่างๆอันนี้ก็คงต้องเตรียมก็เราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถควบคุมไวรัสโคโรนาเนี่ยนะฮะโควิด-19เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะและซึ่งเราก็ดำเนินการในทุกๆด้านแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ประชาชนได้ตระหนักนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะแล้วก็เป็นสื่อให้ด้วยว่าพบผู้ป่วยที่ดูแล้วจะป่วยเนี่ยก็แจ้งชื่อมาให้เรานะเราจะได้เข้าไปดำเนินการคัดกรองเฝ้าระวังด้วยนะครับจังหวัดพิษณุโลกยืนยันในขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-2019แนวทางที่สำคัญคือการรณรงค์ให้ประชาชนกินร้อนช้อนกลางล้างมือและร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดในครัวเรือนชุมชนสถานประกอบการซึ่งดีเดย์พร้อมกันในวันศุกร์ที่6มีนาคม2563นี้